เป็นคนฐานที่ตั้งอันที่หนึ่งคือสัจจะสองหูกตัญญูคนพ่อแม่ครูอาจารย์เลี้ยงสามทำอันใดก็ทำแท้บ่เว้วางเดียวดายทำความดีจะได้ดีตอบตนดินฟ้าจะทรงพรขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นคู่ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอเจริญพรญาติโยมผู้สนใจในบุญในกุศลทั้งหลายสำหรับมื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อหนึ่งที่บรรดาญาติโยมจะได้ฟังธรรมะหลักแนวทางของพุทธศาสนาที่พระอาจารย์ได้นำมาสนทนากันถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแสวงหาคุณความดีพระอาจารย์โดยการฟังธรรมเพราะว่าการฟังธรรมนี่มีอานิสงส์หาอย่างอันที่หนึ่งก็คือว่าฟังในสิ่งที่บุคคลได้ฟังหมายก็ว่าผู้ฟังธรรมนี่จะได้ฟังในสิ่งที่บุคคลได้ฟังเป็นอานิสงส์ข้อที่หนึ่งที่พุทธเจ้าได้ตรัสไว้สองนี่เมื่อสิ่งที่ได้ฟังแล้วแต่ยังบ่เข้าใจชัดเจนเวลาเราฟังแล้วเราจะได้เข้าใจชัดเจนพระอาจารย์อันนี้คืออานิสงส์ข้อที่สองอานิสงส์ข้อที่สามคือหายความสงสัยสิ่งใดที่เฮายังสงสัยอยู่ว่าอันนั้นเป็นบุญแท้บ่อันนี้เป็นบาปแท้บ่เมื่อเวลาเฮาฟังแล้วเฮาสิเข้าใจหายความสงสัยอันที่สี่มานี่สางความเห็นให้ถือพระอาจารย์แต่ก่อนนี่บางทีนี่เฮาสิเห็นกงจักเป็นดอกบัวแต่เวลาเฮามาฟังแล้วนี่เฮาสิเห็นกงจักเป็นกงจักพระอาจารย์เห็นดอกบัวเป็นดอกบัวและตัวสุดท้ายคือว่าสางจิตใจของตัวเองให้บริสุทธิ์ขาวสะอาดอันนี้แหละคืออานิสงส์ของการฟังธรรมด้วยนั่นเองทั้งอาตมาก็จึงบอกว่าญาติโยมที่สนใจในบุญในกุศลด้วยการสร้างบารมีด้วยการฟังธรรมนี่พระอาจารย์ก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเสริมสร้างคุณงามความดีของเฮาก็คือเว้าเนี่ยว่าบุญกิริยาวัตถุ10นี่ต้องมีการฟังธรรมต้องมีการฟังธรรมอยู่ในข้อนั้นด้วยในบุญกิริยาวัตถุ10อันด้วยพระอาจารย์อันนี้เอิ้นว่าเป็นหลักสำคัญของพุทธศาสนาที่เราจะต้องได้เรียนรู้ได้เข้าใจพระอาจารย์แล้วก็การฟังธรรมทุกๆวันนี่ก็ต้องขออนุโมทนาน้ำมันดาจะโยนทั้งหลายด้วยเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนาด้วยซ้ำไปพระอาจารย์เวลาเราฟังแล้วเราจะได้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติถือการปฏิบัติถือนั่นแหละเอื้อนว่าเป็นการคำสู่พุทธศาสนาก็คือปฏิบัติตามแนวทางของพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ยกตัวอย่างง่ายๆว่าเห็นความซัวในกะหลีกเลี่ยนจากความซัวเห็นความดีกับประพฤติปฏิบัติความดีนั่นแหละเอิ้นว่าเป็นแนวทางของพุทธศาสนาเนาะมื้อนี้ก็ขึ้น3คําพระอาจารย์เรือนเจียงหรือเว้าอีกนึงว่าเรือนนึงเรือนอ้ายขึ้น3คําเรือนนึงพุทธศักราช2554กงกับวันที่28เดือน11ค.ศ. 2551นี่กับเวลาหน้าที่ก็ผ่านไปทุกวันพระอาจารย์ผ่านไปทุกวันต่างแต่ว่าเฮานี่สิใช้เวลาแนวใดให้คุ้มค่าที่สุดในการประกอบอาชีพในการแสวงหาคุณงามความดีเช่นว่าเป็นชาวพุทธก็ต้องยึดความชั่วสร้างความดีได้มีจิตใจขาวสะอาดเฮาต้องมีจุดหมายของตัวเองพระอาจารย์เฮาต้องสร้างจุดหมายให้มันเกิดขึ้นแต่ขน้อยก็เสียเสมอว่าทุกคนต้องมีเป้าหมายแต่ที่จะปฏิบัติให้ไปถึงเป้าหมายนั้นนี่เป็นอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงที่เฮาจะต้องมาสนทนากันในวันนี้ก็คือว่าแนวทางสร้างชีวิตเพื่อบรรลุความสำเร็จที่ยังบ่ทันจบเถื่อพระอาจารย์ยังมีอีกหลายข้อพอสมควรที่ได้สนทนากันไปวันเสาร์หรือวันอาทิตย์บรรดาญาติโยมก็โทรเข้ามาถามหลายเรื่องก็ต้องขออนุโมทนาที่สนใจเรื่องของธรรมะพระอาจารย์เป็นอีกแนวนึงที่ทั้งพระอาจารย์ทั้ง3แต่ปองโอดี้พระอาจารย์บุญตั้งพระอาจารย์ที่สุขในอาตมาเองก็ภูมิใจที่เห็นญาติโยมนั้นสนใจเรื่องของธรรมะก็ต้องขออนุโมทนานำหลายบรรดาญาติโยมทั้งหลายสำหรับมาเมื่อนี้ก็มีแต่พระอาจารย์ทั้งสองพระอาจารย์ที่สุขเพิ่นก็ได้ติดภารกิจพอดีก็ได้ติดภารกิจบ่ได้มาร่วมนำแต่ก็บ่เป็นหยังญาติโยมทั้งหลายก็คอยฟังกันไปเฮามาเริ่มต้นเข้าหัวข้อกันด้วยพระอาจารย์โดยมาเริ่มต้นเข้าหัวข้อกันด้วยว่าแนวทางสร้างชีวิตเพื่อบรรลุความสำเร็จนี่คือว่าวันผ่านมานี่ต้องหนึ่งฮู้หลักการฮู้ตนฮู้เป้าหมายแต่เฮามาค่าก็คือว่าฮู้การประมาณตนฮู้การประมาณตนและการประมาณตนในที่นี้นี่มันจะมีหลายเรื่องที่เฮามาสนทนากันว่านี่ก็ได้สนทนากันแล้วแต่ว่ามื้อนี้สําคัญพระอาจารย์ก็คือตอบคําถามให้บรรดาญาติโยมทั้งหลายเช่นว่าพ่อเพิ่นโทรมาว่านี่อยากให้ตอบคําถามว่าชีวิตของขน้อยนี่มีแต่เป้าหมายแต่บ่เคยสําเร็จเลยอยากจะสมหวังแต่บ่เคยสมหวังเลยอันนี้มันเป็นย้อนหยังแน่เป็นด้วยสาเหตุไรพระอาจารย์อันนี้เพิ่นก็ถูกกับมาถามต้องได้ตอบให้ในตอนท้ายรายการพระอาจารย์
ต่อมาในตอนท้ายรายการตอนนี้เฮามาดําเนินในหัวของเฮาก่อนคือการประมาณตนเมื่อวานนี้เฮาได้เสนอว่าต้องประมาณตนใน3อย่างใน3อย่างนี่เป็นหยังก็คือ1ต้องประมาณตนในการแสวงหาหรือว่าฮู้จักประมาณในการแสวงหาอันที่2นี่ฮู้จักประมาณในการรับและการให้และอันที่3ตัวสุดท้ายคือฮู้จักประมาณในการอุปโภคและบริโภคนี่ตัวนี้ที่หลัก3อย่างที่ต้องประมาณที่ต้องฮู้ต้องเข้าใจเพื่อจะบรรลุความสําเร็จเพราะว่าเฮานี่อยากประสบความสําเร็จพระอาจารย์ด้วยอยากประสบความสําเร็จเช่นว่าฮู้จักประมาณในการแสวงหานี่พระอาจารย์นี่ความจริงได้ก็ได้เว้าผ่านมาแต่ว่าบ่ชัดเจนอยากให้พระอาจารย์นี่ได้เสริมว่าการแสวงหานี่ควรแสวงหาได้ไรตามหลักพุทธศาสนาพระอาจารย์โดยก่อนอื่นเหมือนกับขอนอบน้อมในคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ขอแสดงความเคารพขอคุณบรรดาวินาครูบาอาจารย์ผู้ฮู้ทั้งหลายมื้อนี้ก็ได้มาพบพ่อกับบรรดาตนญาติโยมไปเช่นเก่าเช่นเคยกับรายการสติมาปัญญาเกิดเนาะแต่บางมื้ออาตมาก็บ่ได้มาเนาะก็มีพระอาจารย์บุญเนาพระอาจารย์ชิสุกพอโอลีก็ได้มาอบรมสนทนาหานำเอาว่าขอธรรมทางพุทธศาสนาหามาอบรมสนทนาเพื่อให้บรรดาองค์ตนญาณโยมได้หาฟังแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติหรือนำไปพินิจพิจารณาเกี่ยวกับว่าขอธรรมทั้งหลายว่าเพิ่นได้ว่าออกไปเป็นแนวทางหรือว่าถือกับในการดำเนินชีวิตของเฮาบ่หรือผิดจากในการดำเนินชีวิตของเฮาเฮาก็ควรเลือกมาประพฤติปฏิบัติแต่ก็คือดังที่วคธรรมที่เมื่อวานนี้เฮาได้มาอบรมสนทนากันก็ยังบ่ทันจบเทื่อด้วยเพราะฉะนั้นมื้อนี้ก็จะมาอบรมสนทนากันต่อเกี่ยวกับการแสวงหาคืออาจารย์บุญนาพนว่าการแสวงหาในทางพุทธศาสนาด้วยมีวิธีทางใดๆด้วยเดี๋ยวเท็จจริงแล้วก็คือดังที่เฮาได้สนทนากันมาแล้วการแสวงหาในทางพุทธศาสนานี่เฮาแสวงหาบ่ว่าจะเป็นวัตถุภายนอกหรือว่าแสวงหาคุณงามความดีอย่างต่างๆหรือเว้าอีกง่ายๆก็คือแสวงหาทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในนั่นเองเพราะว่าคนเฮาเนี่ยจะมีคุณค่ามีราคาได้ก็ต่อเมื่อเฮามีทรัพย์ทั้ง2อย่างนี่ด้วยถ้าเฮามีทรัพย์ทั้ง2อย่างนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่ประเสริฐสําหรับการเกิดเป็นมนุษย์ด้วยคำว่าทรัพย์ภายนอกหรือว่าทรัพย์ภายในในหลายฐานหลายคนก็คือสิเข้าใจกันดีแล้วก็คือเพราะว่าเฮาก็ได้สนทนากันมาเรื่อยๆเนาะเกี่ยวกับว่าทรัพย์ภายนอกภายในที่จริงแล้วทั้ง2อย่างนี้นี่ถือว่ามีความสําคัญคือกันสําคัญโดยคําว่าทรัพย์ภายนอกนี่ก็คือหมายถึงวัตถุสิ่งของต่างๆเป็นเครื่องใช้ของซอยเป็นเงินคํากําแก้วอย่างต่างๆนี่ด้วยคือว่าปัจจัย4หรือปัจจัย4นั่นเองคือดังที่เฮาก็ได้เคยได้ฟังเนาะนําครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้ฮู้ทั้งหลายเพิ่นก็ได้ว่าคนเฮาเกิดมาในโลกนี้ต้องอาศัยปัจจัย4เป็นหลักต้องอาศัยปัจจัย4ในการดําเนินชีวิตของเฮาถ้าว่าเฮาขาดปัจจัย4แล้วชีวิตของเฮาก็จะมีความยุ่งยากและซับซ้อนด้วยเพราะว่าปัจจัย4นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่ารอเลี้ยงชีวิตจิตใจของคนเฮาเช่นว่าปัจจัย4นั่นก็มี1ก็คือข้าวหนำโภชนาอาหารแล้วก็2ก็เครื่องนุ่งห่ม3ก็ที่อยู่อาศัยด้วย4ก็ยาปัวพยาธินี่ถือว่าเป็นหลักเนาะบ่สามารถขาดได้เลยบ่สามารถขาดได้เนาะเพราะว่าคนชนชาติใดภาษาใดก็แล้วแต่ถ้าว่ามีปัจจัย4แล้วก็สิเฮ็ดให้ชีวิตของเฮาเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์แล้วมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นแน่นอนยกตัวอย่างว่าถ้าเฮาขาดข้าวหนำโภชนาอาหารนี่หน้าที่การงานของเฮาก็แม้นจะบ่สําเร็จหน้าที่ถ้าเฮาขาดตัวนี้เพราะว่าเว้าเรื่องข้าวปลาอาหารนี่เป็นเครื่องรอเลี้ยงทางกายพระอาจารย์โดยสู้ว่าถ้าเฮาอยากสู้ชีวิตที่ทางกายบ่แข็งแรงนี่ก็บ่สามารถสู้ชีวิตได้โดยแน่นอนเพราะว่าชีวิตพอเฮายังงานทั้งหลายนี่ก็ต้องอาศัยการกระทําของคนเฮาจึงสําเร็จไปได้ในการที่ว่าสอกแสวงหาทรัพย์ภายนอกนี่ก็คือในทางพุทธศาสนาของเฮานี่ก็เพิ่นว่าต้องแสวงหาในทางที่ถูกต้องที่เหมาะสมหรือว่าสมควรคำว่าถูกต้องเหมาะสมในที่นี้เนี่ยคือหมายความว่าเฮาละเว้นจากกายทุจริตวาจีทุจริตมโนทุจริตบ่แม่นสุจริตใดคำว่าทุนี่คือหมายความว่าเสื่อมเสียเสื่อมเสียเศร้าหมองเศร้าหมองเฮ็ดให้จิตใจเฮานี่เป็นทุก
เป็นทุกข์อันนี้คือวัตถุจริตโดยต้องหามาโดยความสุจริตสุจริตบ่ไปสอไปโกงเขาเป็นเช่นว่าเฮาหาเงินหาค่ําเป็นพ่อค้าชาวค้าหรือเป็นเจ้าหน้าหยังต่างๆก็แล้วแต่หรือเป็นคนสามัญทั่วไปก็แล้วแต่การหาเงินหาค่ําหรือการอยู่ร่วมกันในสังคมนี่เฮาก็ต้องหาเงินมาโดยความเหือแห้งหรือด้วยเหือแห้งของเฮาเองโดยบ่ไปลักบ่ไปสอโกงบ่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นคล้ายๆกับว่าเอาลักศีลหามาเป็นลักประกันชีวิตพระอาจารย์น้อยเช่นว่าเฮาโสแสวงหาก็ต้องอย่าลืมคําว่าอย่าเบียดเบียนคนอื่นเด็ดขาดน้อยต้องคือดังที่เฮาเว้ากันมาว่าต้องยึดถือเอาสิ่งที่ถูกต้องเป็นหลักอย่าสู้เอาสิ่งที่ถูกใจมาตัดสินปัญหาเพราะว่าถ้าเฮาเอาสิ่งที่ถูกต้องเป็นหลักแล้วจะเฮ็ดให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยก็จะมีความสุขแน่นอนเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าว่าเฮาไปเอาในสิ่งที่ถูกใจเฮาอยากเฮ็ดในใดเฮ็ดตัวเองสิมีความสุขแล้วก็เฮ็ดไปคนอื่นจะเดือดร้อนก็แล้วแต่อันนี้เป็นการที่ว่าเป็นผิดจากกฎหมายระเบียบบ้านเมืองแล้วผิดจากศีลธรรมก็คือดังที่มันเกิดขึ้นในสังคมเฮาก็มีเพราะว่าคนเฮานี่ก็ย้อนว่าลืมว่าเฮาถือพุทธศาสนาเลยว่าย้อนว่าความโลภความโกรธนี่เข้าไปครอบงำจิตใจแล้วก็เลยว่าลืมจากหลักธรรมคำสอนนี่นะก็เลยประพฤติไปตามความใจสอบเลือดใจมักนั่นเองก็เหตุในคนอื่นนะก็เป็นถูกห่อนหรือว่าเหตุในคนอื่นนะก็บ่มีความสุขนำอันนี้คือพระอาจารย์อยากว่าอยากให้แสวงหาเนี่ยในหรือว่าอยากให้ทุกคนนี่ประมาทในการแสวงหาทรัพย์ภายนอกโดยก็คือว่าแสวงหาหันแสวงหาได้พระอาจารย์โดยพุทธเจ้านี่สรรเสริญขอเพียงอย่างเดียวว่าต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องโดยอย่าเฮาอย่าเอาชีวิตเข้าไปมั่วสุมหรือว่าอย่าไปแสวงหาปัจจัยต่างๆด้วยความถูกใจเด็ดขาดโดยเพราะฉะนั้นมันจะอยู่นอกล้านหรือว่านอกคู่แบบของศีลธรรมเนี่ยมันจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาสู่ตนสู่คนอื่นและสู่สังคมเห็นให้ผลที่ได้รับเนี่ยน้อยกว่าผลที่เสียไปมันบ่คุ้มค่าพระอาจารย์เฮาต้องสร้างชีวิตให้เป็นสุขด้วยการประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมนั่นเองนี่พระอาจารย์อยากสรุปมาและอีกอันนึงพระอาจารย์ก็คือว่าทรัพย์ภายในบัดนี้พระอาจารย์เฮาสิแสวงหาแนวใดทรัพย์ภายในนี่ก็คือหมายถึงวิชาความรู้หรือปัญญานั่นเองปัญญาด้วยเพราะว่าในทางพุทธศาสนานี่เพิ่นให้ความสําคัญเกี่ยวกับก่อนทรัพย์ภายนอกจะมาได้ก็เมื่อเฮามีทรัพย์ภายในแน่นอนเพราะว่าทรัพย์ภายในนี่ถือว่าเป็นนามธรรมนามธรรมบ่สามารถจับบ่ายได้แล้วก็อยู่ในตัวเฮาไปตลอดบ่มีใครสามารถดักได้บ่มีใครสามารถลักได้ด้วยอันนี้ถือว่าเป็นทรัพย์ประเสริฐและทรัพย์ประเสริฐที่ทางพุทธศาสนาของเฮาก็ได้เน้นย้ําเรื่องให้ความสําคัญสูงสุดเกี่ยวกับทรัพย์ภายในด้วยคําว่าแสวงหาทรัพย์ภายในนี่ก็คือกันเนาะก็ต้องแสวงหาในทางที่ถูกต้องแนวในทางพุทธศาสนามีการแสวงหาทรัพย์ภายในแนวใดพระอาจารย์เช่นว่าฟังบ่หรือว่ายังบ่ต่างๆในการแสวงหาทรัพย์ภายในนี่ก็คือการเรียนรู้บ่ว่าแต่การฟังหรือว่าการศึกษาหำเรียนตามห้องหำห้องเรียนหรือว่าสถานที่ต่างๆด้วยก็เป็นการแสวงหาแต่ว่าอย่าลืมว่าแสวงหาเฮาแสวงหาความรู้ในทางที่ถูกต้องหรือบ่เช่นว่าเฮาแสวงหาในทางที่ถูกต้องเช่นว่าเฮาไปถือคนอื่นโยงย่งส่งเสริมไปเฮ็ดในสิ่งที่บ่ดีหรือไปยึดถือในแล้วมีความเชื่อที่บ่ถูกต้องสิด้วยมันก็เป็นการสิมันก็เป็นการแสวงหาในทางที่บ่ถูกต้องด้วยเป็นความเชื่อที่ผิดนะด้วยคล้ายๆกับว่าเฮาต้องสร้างระบบความคิดความเชื่อของเฮานี่ไปในทางที่ถูกต้องมีปัญญาพระอาจารย์ด้วยเพราะว่าปัญญาแปลว่าความรอบรู้ด้วยหรือภาษาสันสกฤตบอกว่าปรัชญาภาษาบาลีว่าปัญญาพระอาจารย์ด้วยถ้าภาษาลาวเฮาว่าความรู้แจ้งเห็นจริงความรู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะแบบนั้นหรือความรู้แจ้งเห็นจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆอยู่ในโลกมนุษย์ของเฮานี่ว่ามันเนื่องมาจากเหตุผลอันใดแล้วเฮาเฮ็ดสิ่งนี้มันถูกต้องแล้วมันมีผลดีผลเสียอันใดนี่อันนี้เฮาต้องควรศึกษามันละเอียดตัวนี้คือการแสวงหาความรู้คือกันครับเฮาฟังนี่กันเฮาฟังครูบาอาจารย์หรือฟังหมู่ครูหยังต่างๆที่ได้อบรมสนทนาหรือปรึกษาหารือเรื่องปัญหาหยังต่างๆแล้วแต่เฮาฟังแล้วก็ควรเอาไปพินิจพิจารณาและมาไต่ตองเบิ่งมาทบทวนเบิ่งโดยบ่แม่นจะฟังแล้วหมู่เว้าแล้วแม่นความหมู่หมดโดยที่บ่ได้ไปพิจารณาแล้วไปนําไปประพฤตินําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตมันก็ผิด
นาะ อันนี้เพิ่นว่าเป็นการแสวงหาในทางที่ผู้ถูกต้องด้วยต้องรู้จักเป็นตัวของตัวเองด้วยพระอาจารย์อย่าไปเชื่อแต่คนอื่นหลายเกินไปด้วยต้องเชื่อแบบมีเหตุผลต้องใช้ปัญญาของตัวเองคิดไตรตรองพิจารณาต้องมีโสมนสิการด้วยอย่าไปเสื้อแบบให้เหตุผลเสื้อง่ายเกินไปเพราะว่าสังคมปัจจุบันนี้นี่ว่าเรื่องข้อมูลข่าวสารพระอาจารย์โอ้หลากหลายมหาศาลสิ่งที่เป็นภาพลวงตาสิ่งที่เป็นข้อมูลที่เป็นอาธรรมโมเมนต์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงก็มีทับถมเข้ามาชีวิตของเฮาเพราะฉะนั้นเฮาต้องรู้จักนำใช้ข้อมูลนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการวิเคราะห์วิจัยพระอาจารย์ถ้าเฮาฟังแล้วบ่มีการพินิจพิจารณาหรือว่าฟังแล้วเสื้อง่ายๆที่ก็จะเฮ็ดในชีวิตของเฮานี่ก็ผิดพลาดหรือว่ามีความกินแหงแข็งใจภายหลังเช่นว่าเฮาไปลงเสือคนเทียบบ่ดีซะไปโยแย่หรือไปเว้าว่าจุธาปัญหามันเกิดขึ้นบัดฮู้ภายหลังล่ะก็เออเป็นย้อนเสือคำเว้าของคนผู้นั้นนั่นแหละนั่นแหละย้อนว่าเฮานี่แสวงหาความรู้ในทางที่บ่ถูกต้องนั่นแหละเฮาต้องรู้จักพึ่งตัวเองอาจารย์อันนี้เอื้อนว่าพระอาจารย์ได้ให้ทัศนะแนวทางว่าการแสวงหาในทางพุทธศาสนาเอื้อนว่าประมาณในการแสวงหาพระอาจารย์เช่นว่าทรัพย์ภายนอกที่พระอาจารย์ยกขึ้นมาต้องหาแสวงหาทรัพย์นี่หาอะไรแต่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องแต่ยาวความถูกใจนี่คือสรุปง่ายๆและทรัพย์ภายในนี่การแสวงหาทรัพย์ภายในก็คือว่าต้องแสวงหาด้วยการศึกษาโดยพระอาจารย์ยกมาแน่นอนน่ะบ่เกิดของปัญญานี่ที่พุทธศาสนาตัดไว้นี่มีหลายล้านแต่ว่าสิขอยกเพียง3ล้านพระอาจารย์คือว่าสุตตมยปัญญาที่เว้ากันอยู่คือว่าปัญญาที่ได้จากการฟังจินตามัญญาปัญญาปัญญาที่ได้จากการพินิจพิจารณาไตรตรองมีจินตนาการโดยและตัวสุดท้ายภาวนามัญญาปัญญาคือการพัฒนาจิตใจภาวนาแปลว่าการพัฒนาโดยการพัฒนาจิตใจของเฮาให้เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงมีสมาธิและเฮาจะเกิดปัญญามีความเป็นที่ถูกต้องแน่นอนนั่นนี่คือพระอาจารย์ได้สรุปแนวทางมาก็คือว่าสำคัญและชัดเจนพระอาจารย์โดยเริ่มไปขอต่อไปด้วยพระอาจารย์คืออันที่2นี่แสวงหาหรือว่าฮู้จักประมาณในการหับและให้ที่เฮาได้สนทนากันแล้วแต่ว่ายังบ่ชัดเจนอยากให้พระอาจารย์ได้เสริมเข้าไปอีกพระอาจารย์โดยคำว่าฮู้จักประมาณในการหับและให้นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการคบค้าสมาคมหรือว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมถ้าว่าเฮาบ่ฮู้จักประมาณนี่ก็ถือว่าเป็นปัญหาในการประคับประคองชีวิตของเฮาด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับปัญหาสังคมเสมอนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ว่าแปลกปลอมหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักในการหับจากสังคมภายนอกมาสู่ชีวิตของเราโดยในการดำเนินชีวิตด้วยเช่นว่าการหับเอาข้อมูลข่าวสารอย่างต่างๆบ่หรือว่าหับเอาวัตถุสิ่งของภายนอกนี่ก็คือการเอามาบริโภคนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญต้องมาเบิ่งว่ามันมีผลประโยชน์ต่อทางกายบ่หรือว่ามีผลดีผลเสียในใดนี่เฮาก็ต้องคำนึงถึงเนาะแน่นอนเช่นว่าคือเฮารับข้อมูลข่าวสารต่างๆนี่กันเนาะเฮาก็ต้องรู้จักประมาณถ้าว่าเฮารับไปเรื่อยๆจากหมู่ก็คือดังที่เฮาเคยสนทนากันมาได้สำคัญพระอาจารย์คือการรับวัฒนธรรมโดยตัวนี้นี่อยากให้พระอาจารย์เสริมเข้าใส่อีกเพราะว่าปัจจุบันนี้นี่พระอาจารย์นักเรียนนักศึกษานี่หลายคนก็อยากให้พระอาจารย์นี่ได้เว้าได้เว้าว่าปัจจุบันนี้นี่ว่าเรื่องค่านิยมพระอาจารย์ค่านิยมค่านิยมว่าเรื่องวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาลาวเฮานี่หลายน้อยแต่ว่าวัฒนธรรมตะวันตกนี่มีทั้งดีและบ่ดีแต่ว่าคนเฮานี่นะโดยเฉพาะแม่นสาวหนุ่มเยาวชนเฮานี่ยังบ่ทันรู้จักที่จะเลือกเฟ้นว่าสิ่งไหนที่ควรเอามาเป็นแบบอย่างและสิ่งใดที่ควรบ่เอามาเป็นแบบอย่างน้อยอันนี้เขาบ่รู้จักเลือกเฟ้นก็เลยว่าเป็นการทับถมเข้ามาจนลืมวัฒนธรรมของตนเองอันนี้เอื้อนว่าการหับเหมือนกันพระอาจารย์น้อยเพราะฉะนั้นอยากให้พระอาจารย์นี่ได้เสริมเข้าไปว่าการหับวัฒนธรรมนี่เข้าควรหับแบบใดโดยเกี่ยวกับการหับวัฒนธรรมจากสะตะเวนตกนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเราก็ต้องศึกษาว่ามันเหมาะสมมันสอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรมลาวเฮาบ่เนาะเช่นว่าเพราะว่าวัฒนธรรมนี่ก็มีหลายนำหนึ่งกับการนุ่งถือการอยู่การกินอย่างต่างๆก็มีด้วยอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมเหมือนกันเช่นว่าการนุ่งถือนี่เฮาสินุ่งถือแบบวัฒนธรรมตะเวนตกบ่นุ่งชันๆเคลื่อนๆสิมันก็บ่สอดคล้องมันก็บ่เหมาะสมกับวัฒนธรรมลาวเฮาบ่ควรหับมาบ่ควรหับมาด้วยเฮาต้องรู้จักประมาณการอยู่การกินก็คือกันด้วยถ้าเฮาหับมาแล้วมันก็เป็นการที่ว่าทำลายวัฒนธรรมฮีดของประเพณีของลาวเฮาที่มีมาแต่ดึกดำบรรพ์ที่ปู่ย่าตายายเฮาได้ประพฤติปฏิบัติกันมาอันนี้เฮาต้อง
ศึกษาหรือว่าเข้าใจให้มันละเอียดแล้วให้มันถูกต้องเหมาะสมซะก่อนจึงค่อยรับเอามาด้วยอันนี้คือว่าฮู้จักเลือกเฟ้นเนาะพระอาจารย์โดยฮู้จักเลือกเฟ้นถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญด้วยพระอาจารย์เพราะว่าประมาณในการรับต้องฮู้จักประมาณในการรับโดยเฉพาะแม่นการรับวัฒนธรรมประเพณีของคนอื่นมานําใส่มาประยุกต์ใส่เข้าในสังคมลาวเฮาโดยเฮาต้องฮู้จักเฮาต้องศึกษาคือพระอาจารย์ว่าศึกษาละเอียดให้มันเข้าใจว่าวัฒนธรรมที่เฮารับเข้ามานั้นมันสอดคล้องกับวัฒนธรรมลาวหรือว่ามันทําลายกับทําลายวัฒนธรรมลาวเฮาเฮาต้องศึกษามันเข้าใจเช่นว่าคือพระอาจารย์เว้าเมื่อกี้ว่าการนุ่งถือเอื้อนว่าวัฒนธรรมการนุ่งถือโดยเช่นว่าวัฒนธรรมการนุ่งถือนี่ลาวเฮานี่นุ่งศีลพระอาจารย์โดยการนุ่งถือแม่นนุ่งศีลนะแต่ภายหลังที่วัฒนธรรมตะเวนตกเข้ามานี่ที่เฮารับเอาเข้ามานี่มีการนุ่งสั้นๆเขินๆนุ่งกระโปรงนุ่งคล้ายๆกับว่าสิ้นเหลือเสือบ่พอหลายสิ่งหลายอย่างเป็นการยั่วย้วนบ่ฮักนวลสงวนตัวเฮ็ดให้เกิดกิเลสตัณหาเฮ็ดให้ลักษณะแบบเพศโกงกันขามนี่นะโดยสามารถที่จะทําลายในตัวของบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติแบบนั้นได้เพราะว่าเฮาสร้างสิ่งที่บ่ถูกต้องนี่โดยบ่ถูกต้องสิ่งที่เฮาควรเก็บไว้ควรรักนวลสงวนตัวควรรักษาไว้เฮาก็มาเปิดเผยลักษณะแบบนี้เอื้อนว่าเป็นการทําลายตัวเองอันนี้นะเอื้อนว่าเฮาต้องรู้จักเลือกเฟ้นในการรับโดยรู้จักเลือกเฟ้นในการรับและอีกสําคัญเนี่ยก็คือการกินพระอาจารย์โดยวัฒนธรรมการกินคนลาวเฮานี่แน่นอนบ่มีการกินฟุ่มเฟือยในสมัยโบราณฮู้จักกินฮู้จักใช้ฮู้จักแสวงหาในทางที่มันถูกมันต้องแต่ว่าปัจจุบันนี้นี่เว้าเรื่องการกินฟุ่มเฟือยนี่มาครอบงําสังคมลาวเฮาแล้วมาครอบงําแล้วพระอาจารย์โดยสาเหตุเพราะเหตุใดวัฒนธรรมตะวันตกย้อนว่าเฮานี่บ่คํานึงถึงว่าค่านิยมของสังคมระหว่างเขากับเฮานี่มันสอดคล้องกันหรือบ่เพราะฉะนั้นถ้าเฮาบ่คํานึงถึงนี่เขาจะเสียวัฒนธรรมของเขาเองนี่แบบบ่ฮู้สึกตัวเลยความจริงแล้วสังคมในยุคปัจจุบันนี่เว้าเรื่องการนุ่งถือนี่อาจารย์เฮามาเบิ่งคักๆนี่คือยักย้อนไปในยุคปฐมบุหารคือในยุคนั้นเพิ่นบ่มีเครื่องนุ่งห่มนุ่งเปลือกไม้หยังต่างๆจังซี่แต่ว่าคนเฮาในปัจจุบันนี่ยักย้อนไปในยุคนั้นนุ่งสิ้นเหลือเสื้อบ่พอสิ้นสั้นเคลื่อนๆจังซี่แต่จริงแล้วเครื่องนุ่งห่มนี่ถือว่าเพียงพอในยุคปัจจุบันนี่เพราะว่ามันทันสมัยเทคโนโลยีก้าวไกลเรื่องการอยู่การกินก็ถือว่าสะดวกสบายหลายอย่างแต่สําคัญพระอาจารย์โดยคือคนนี่ไปบ่ทันกับเสือกับผาโดยบ่ทันสมัยเท่าเสือเท่าผาซ้ําก็เรียกว่ามีกิจดินเหียนมันบ่ทันเด้พระอาจารย์โดยมันบ่ทันพระอาจารย์ยกมานี่โอ้ถือว่าสําคัญหลายสําคัญหลายสาเหตุที่เฮารับเอาวัฒนธรรมของศาสตร์อื่นหรือว่าชาวตะวันตกมานําใส่นี่ก็ย้อนว่าเฮานี่ขาดการศึกษาหรือว่าขาดการสนใจวัฒนธรรมของตนเองโดยย้อนขาดหนึ่งขาดการศึกษาย้อนขาดความสนใจเนี่ยพระอาจารย์ที่ขาดการศึกษาโดยเมื่อขาดการศึกษาแล้วมันก็บ่ฮู้ว่าวัฒนธรรมน่ะมีคุณค่าแนวใดโดยคิดว่าวัฒนธรรมของเฮานี่บ่ทันสมัยบ่มีคุณค่าก็เลยว่าปาละเห็นวัฒนธรรมอื่นน่ะดีกว่ามานําใส้สุดท้ายมาก็เลยว่าปล่อยปะละเลยเรื่องวัฒนธรรมการนุ่งถือของเราแทนที่ว่าสิเป็นคนทันสมัยพระอาจารย์กลายเป็นคนล้าสมัยโดยล้าสมัยแบบใดลืมวัฒนธรรมของตัวเองเอื้อนว่าคนล้าสมัยโดยตัวนี้แหละถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของคนทุกคนโดยเฉพาะเป็นคนลาวเฮานี่โดยถ้าเฮาลืมวัฒนธรรมแสดงว่าลืมชาติลืมชาติกําเนิดของตัวเองเอิ้นว่าลืมตัวของเฮาเองโดยตัวลืมตัวเองนี่จะเฮ็ดให้สังคมอื่นชาติอื่นเขาวิพากษ์วิจารณ์เฮาโดยเขาว่าเฮาลืมตนลืมตัวอันนี้แน่นอนได้พระอาจารย์โดยแน่นอนเขาบ่เว้าหรอกแต่ว่าเขาสํานึกในใจเขาเฮานี่บ่มีเอกลักษณ์ของชาติของเฮาเองขาดความเป็นเอกลักษณ์โดยตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นกระบวนการที่เฮาจะต้องได้ศึกษาให้เฮียนฮู้ได้และเข้าใจด้วยโดยถือว่าเป็นแบบอย่างที่เฮาควรเก็บเข้ามานึกคิดวิเคราะห์วิจัยเพื่อให้เกิดความเข้าใจโดยถ้าเฮาฮับเอาในสิ่งที่บ่ถูกมันก็ผิดมันก็บ่ถูกต้องโดยมันก็เสื่อมไปนํามันเสื่อมไปนําโดยนี่ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่พระอาจารย์มูตั้งได้ให้แนวทางว่าสังคมเฮาปัจจุบันนี้นี่โดยเฉพาะแม่นสังคมลาวเฮาเว้าโดยเฉพาะโดยพระอาจารย์โดยว่าเบิ่งแล้วนี่คล้ายๆกับว่าอยากเฮียนฮู้วัฒนธรรมอื่นจนหลงลืมวัฒนธรรมตัวเองและสิ่งสําคัญบ่ว่าโลกก็คือลาวกําลังเสื่อมโทรมจากศีลธรรมเสื่อมโทรมจากศีลธรรมนี่ก็คือว่าคนลาวคนเฮานี่การนุ่งถือนี่ย้อนไปในอดีตแล้วโดยไปยุคปฐมมหานเนี่ยยุคปฐมมหานคือพระอาจารย์เว้ามานี่นุ่งเปลือกไม้นุ่งขนสัตว์นุ่งหนังสัตว์ห
ผมหนังสัตว์มันก็มีกะกี้ตินเขียนไปอาจารย์มันบ่สมประกอบเด้สมัยโบราณอันนี้ก็ยังว่าสมัยโบราณไปอาจารย์แต่ว่าสมัยปัจจุบันนี้นี่สมัยไฮโซสมัยเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าแล้วแต่เป็นหยังคนเฮาจึงบ่ก้าวหน้าไปตามวัตถุนิยมไปตามความก้าวหน้าของโลกเขาเป็นหยังจึงคือเฮ็ดคือคนปฐุมโบราณไปอาจารย์อันนี้เฮาต้องมาศึกษาพ่ออาจารย์โดยอันนี้เอิ้นว่าคนที่มีปัญญาต้องศึกษาให้เฮียนฮู้เฮียนฮู้ได้เข้าใจแล้วจะจริงจะบ่ทําลายวรรณธรรมของตัวเองที่ว่าสําคัญหลายที่พ่ออาจารย์ว่ามาว่าสรุปง่ายๆว่าคือว่าต้องฮู้จักประมาณในการรับโดยส่วนหลายก็ย้อนว่าเฮาบ่ฮู้จักประมาณนี่รับเอารับเอาสังคมชาติใดก็แล้วแต่ที่ว่ามันถูกใจแล้วก็รับเอามาตัวนั้นแหละรับเอามาแล้วก็สุดท้ายมันก็ลงลืมวัฒนธรรมของเราเฮานั่นคือว่าบ่ฮู้จักประมาณโดยแต่เวลานาทีเฮาก็มาฮอดเครื่องผู้ดีพ่ออาจารย์ก็พักไว้ก่อนเอาระยะที่2จะมาสนทนากันต่อพ่ออาจารย์ขอเจริญพรบรรดาญาติโยมผู้สนใจวินัยธรรมทั้งหลายกับเข้ามาสู่ระยะที่2ของรายการพ่ออาจารย์โดยสําหรับระยะที่2ของรายการนี้มาเว้าถึงการฮู้จักประมาณในการให้พ่ออาจารย์ระยะที่1เฮาเว้าถึงแล้วว่าฮู้จักประมาณในการรับหรือว่าฮู้จักประมาณในการแสวงหาที่เฮาได้เว้าผ่านไปโดยมาระยะที่2นี่เว้าถึงเนี่ยฮู้จักประมาณในการให้เมื่อรับแล้วก็ฮู้จักประมาณในการให้ด้วยโดยเอาเรื่องการฮู้จักประมาณในการให้นี่แน่นอนคําว่าประมาณก็คือว่าความพอเหมาะพอสมมันนี่แปลตลอดพ่ออาจารย์มีประโยชน์มีคุณค่าแล้วก็เป็นไปในทํานองคลองธรรมโดยนี่เอิ้นว่าฮู้จักประมาณคําว่าฮู้จักประมาณในการให้นี่ไว้เช่นว่าเฮาสิให้สิ่งใดแก่คนอื่นนี่เฮาต้องเบิ่งว่าสิ่งที่เฮาให้นั้นมีคุณค่าหน่วยหลายเพียงใดแล้วเฮาจะให้สิ่งใดแก่เขาพระอาจารย์โดยเฮาต้องรู้จักว่าสิ่งที่เฮาให้นั้นมันเป็นหยังมันมีโทษหรือว่ามีประโยชน์ระหว่างโทษกับประโยชน์นี่พระอาจารย์แน่นอนผู้รับนี่อยากได้อันใดพระอาจารย์อยากได้ตัวเป็นประโยชน์อยากได้ตัวเป็นประโยชน์แน่นอนโดยถ้ามีโทษผู้ใดก็บ่ต้องการเมื่อผู้รับนี่บ่ต้องการว่าสิ่งที่มันมีโทษเฮาบ่ต้องการเช่นว่าสุรายาเมาเหล้าเบียร์การพนันต่างๆนี่ส่วนหมู่หรือว่าเอามาเสริมฉลองเวลาหมู่เพื่อนมาเฮือนญาติพี่น้องมาเฮือนเฮาเอาสุรายาเมาเหล้าเบียร์ต่างๆนี่มาเสพมาสมนี่พระอาจารย์ว่าสมควรบ่บ่สมควรบ่สมควรโดยผู้ให้นี่ก็บ่สมควรที่จะให้ในสิ่งเหล่านั้นโดยผู้รับนี่ก็บ่ควรรับในสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มึนเมาเป็นของมึนเมาเป็นของเสื่อมโดยเหตุนั้นคนเฮาน่ะประมาทหรือขาดสติก็ว่าได้แน่นอนโดยนั่นแหละเฮาต้องรู้จักเลือกเฟ้นพ่ออาจารย์คือว่ารู้จักประมาณในการให้ต้องรู้จักเลือกเฟ้นได้อีกสําคัญอันนี้เป็นทัศนะของข้าน้อยก่อนพ่ออาจารย์โดยนี่ได้อีกอันสําคัญคือว่าการถวายสิ่งของแก่พระสงฆ์พ่ออาจารย์ในทัศนะของข้าน้อยนี่บ่แม่นในทัศนะของข้าน้อยแต่เป็นแนวทางของพุทธศาสนาว่าการให้เนี่ยต้องรู้จักประมาณในการให้เช่นว่าเฮาสิให้ทานนี่พ่ออาจารย์ต้องบ่เป็นผลกระทบต่อตนเด็กก็ต่อคนอื่นเป็นผลกระทบต่อตนในหลายพ่ออาจารย์ก็คือว่าสิ่งที่เฮาให้ไปนั้นต้องพอเหมาะพอสมบ่ให้เกินตัวของตนเองโดยเช่นว่าเฮานี่มีเงินแสนกีบเฮาไปทานซะเฮาทานเบิดซะพ่ออาจารย์โดยครอบครัวเฮาดิลูกเฮาดิค่าใช้จ่ายในชีวิตปัจจุบันนี้เฮาสิเอาอันเอาอันใดมาใช้จ่ายอันนี้เอิ้นว่าเป็นการให้เกินตัวเพิ่นบ่ฮู้จักประมาณในการให้ทานบ่ฮู้จักประมาณในการให้ทานเป็นทุกข์อีแล้วพ่ออาจารย์โดยเป็นทุกข์อีแล้วเพราะฉะนั้นการให้ทานนี่ต้องฮู้จักประมาณนอกจากการให้บ่กระทบต่อตนแล้วยังบ่กระทบต่อคนอื่นด้วยโดยเช่นว่าการให้บ่กระทบต่อคนอื่นนี่การให้แนวใดก็คือว่าสิ่งที่เฮาให้มาน่ะอย่าให้เป็นผลกระทบต่อคนอื่นหมายความว่าวัตถุต่างๆที่เฮาให้เนี่ยอย่าให้เป็นผลกระทบต่อคนอื่นโดยอันที่2มาเนี่ยสิ่งที่เฮาหามาอย่าเป็นผลกระทบต่อคนอื่นคือวัตถุสิ่งของที่เอามาให้ท่านนั้นอย่าไปลักเอาของเขามาโดยอย่าไปเบียดเบียนเขามาอย่าไปสอราดบังหลวงเขามาเงินสอราดบังหลวงเงินเบียดเบียนเงินดักของคนอื่นหรือว่าวัตถุปัจจัยที่ได้มาจากน้ําเหือน้ําแห้งของคนอื่นเอามาให้ท่านนั้นบ่ได้บุญดอกพ่ออาจารย์โดยบ่ได้บุญเพราะว่าเป็นการเบียดเบียนเอาของคนอื่นมาเป็นการเสียศีลแล้วมันสิได้บุญได้ยังไงพ่ออาจารย์อันนี้เฮาต้องสํานึกเบิ่งในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่การให้นี่1บ่กระทบต่อตนเอง2บ่กระทบต่อคนอื่นอันนี้เป็นแนวทางที่ข้าน้อยได้แนะนําไปต่อไปอยากให้พ่ออาจารย์นี่ได้ให้แนวทางหรือว่าทัศนะว่า
การให้ที่บ่กระทบตนกระทบคนอื่นและการให้หรือว่าฮู้จักประมาณในการให้แม่นการให้แนวใดโดยคำว่าฮู้จักประมาณในการให้นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมถ้าเฮาบ่มีถ้าเฮาบ่ฮู้จักประมาณในการให้แล้วเนาะหรือเฮาบ่มีการประมาณแล้วก็จะเฮ็ดให้การใช้ชีวิตในสังคมนี่ก็ลำบากเพราะฉะนั้นเฮาต้องให้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์มีคุณค่าต่อสุขภาพถ้าเป็นประเภทเครื่องดื่มหรือของรับประทานอย่างต่างๆนะโดยเฮาก็ต้องให้ในลักษณะนั้นถ้าเฮาให้สิ่งที่บ่เป็นประโยชน์หรือกระทบต่อสุขภาพคนอื่นก็จะเฮ็ดให้เฮานี่บ่ฮู้จักในการให้และบ่ฮู้จักประมาณนั่นเองโดยเฮาต้องฮู้จักนอกจากนั้นแล้วก็คือความฮู้ความสามารถของเฮาเฮาก็ต้องฮู้จักประมาณในการให้เช่นว่าเฮาให้ลูกให้หลานหรือให้หมู่เพื่อนทั้งหลายนี่ที่ว่าเฮาคบค้าสมาคมกันเฮาก็ต้องให้คําแนะนําที่ดีมีประโยชน์เช่นว่าให้ลูกให้หลานนี่ก็บ่หมายความว่าสิไปแนะนําให้ลูกให้หลานหรือสนับสนุนให้ลูกให้หลานเฮานี่ไปเฮ็ดในสิ่งที่บ่ดีเนาะสิเป็นผิดเป็นภัยต่อสังคมต่อตนเองเช่นเอาไปแนะนําให้ค้าขายยาเสพติดหยังต่างๆจังซี่อันนี้มันก็เป็นการให้ที่บ่ถูกต้องหรือว่าบ่ฮู้จักประมาณในการให้นั่นเองอันนี้คือพระอาจารย์ได้ให้แนวทางว่าการให้นี่ต้องฮู้จักประมาณเช่นว่าให้วัตถุสิ่งของก็ฮู้จักประมาณให้นึกถึงคุณค่าแท้แต่อย่านึกถึงคุณค่าเทียมให้เพื่ออยากให้เขาได้ดีได้ดีบ่แม่นว่าเพื่อหวังประโยชน์ส่วนตัวมาเป็นข้ออ้างจังซี่ก็บ่สมควรที่จะให้เด็ดขาดโดยต้องให้ในสิ่งที่ควรให้โดยเฉพาะแม่นให้วิชาความรู้นี่ต้องแนะนําให้เขาสามารถที่จะนําไปใช้เขาในการดําเนินชีวิตเขาในการปรับปรุงชีวิตของเขาให้มันได้ดีที่สุดอย่าไปแนะนำในทางที่เสื่อมเสียโดยให้แก่คนอื่นเด็ดขาดอันนี้เอิ้นว่าเฮาต้องให้วิชาความรู้แบบสัมมาปัญญาแต่บ่แม่นมิจฉาปัญญาโดยอันนี้คือต้องนึกถึงอยู่เสมอสำหรับชาวพุทธและผู้สนใจในคุณงามความดีทั้งหลายการประกอบอาชีพการประกอบกิจการงานหรือว่าการคบค้าสมาคมกันรับการให้นี่เฮาต้องเข้าใจในรูปแบบในลักษณะที่ทางพระอาจารย์ได้สนทนากันมาขอต่อไปด้วยพระอาจารย์ก็คือว่าต้องผู้จักประมาณในการอุปโภคและบริโภคสําหรับเรื่องของการอุปโภคและบริโภคนี่เฮาจะฮู้และก็เข้าใจคําว่าอุปโภคนี่คือเครื่องใช้สอยพ่ออาจารย์โดยคําว่าบริโภคก็คืออาหารการกินคือการกินโดยคือการใช้การกินว่าซั่นเถาะว่าการนําใช้ชีวิตนี่วัตถุภายนอกที่มาทับถมชีวิตของเฮานี่ถ้าเฮาฮู้จักใช้ใช้ในทางที่ควรใช้ใช้ให้มันเป็นประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะเน้นคุณค่าแท้การใช้สอยอย่างต่างคือกันเช่นว่าเครื่องนุ่งห่มนี่เฮาก็ต้องใช้ให้มันเกิดประโยชน์แน่อย่าไปลักษณะแบบเอิ้นว่าแสวงหาค่านิยมจนลงดื่มคุณค่าแท้นี่ก็ใช้การบ่ได้เหมือนกันและในการบริโภคนี่ควรบริโภคแบบพุทธก็คือว่ายึดมั่นในคุณค่าแต่บ่ยึดมั่นในค่านิยมโดยยึดมั่นในประโยชน์แต่บ่ยึดมั่นในความถูกใจเว้าเรื่องทางกายนี่ถือว่าเป็นส่วนสําคัญถ้าร่างกายแข็งแรงก็สามารถที่จะประคับประคองชีวิตแหละเฮ็ดให้เฮานี่สู่ชีวิตไล่ต่อไปและสําหรับการบริโภคปัจจัยต่างๆเข้าในร่างกายนี่ส่วนหนึ่งด้วยพระอาจารย์ส่วนหนึ่งด้วยเพราะว่าการกินการอยู่การนอนคือพระอาจารย์เว้ามาโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งสําคัญที่ให้สุขภาพแข็งแรงการกินถ้ากินในสิ่งที่เป็นประโยชน์มีคุณค่าบ่เอาสิ่งมึนเมาเข้ามาสู่ร่างกายบ่เอาปัจจัยสิ่งที่มันเกิดผลกระทบความเสื่อมเสียเข้ามาสู่ร่างกายเดี๋ยวเห็นให้จิตใจของเฮานี่ต้องแข็งแรงแน่นอนโดยนอกจากนั้นก็การอยู่ก็ต้องอยู่สะอาดจังซี่ฮู้จักประมาณในการอยู่อีพระอาจารย์โดยบ่แม่นอยู่มั่วซุมไปเรื่อยไปอยู่แบบบ่เลือกบ่อยู่แบบบ่เลือกนี่อันนี้ก็เห็นให้มีปัญหาตามมาอีกและการนอนก็เหมือนกันต้องนอนให้มันเหมาะสมกับเวลาโดยอย่าไปเกินเวลาเกินไปอย่าเฮ็ดเวียกเกินเวลาในการพักผ่อนนี่ก็มีปัญหาอีกพระอาจารย์โดยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ที่การประมาณเบิดโดยขน้อยสรุปง่ายๆมันอยู่ที่การประมาณเบิดพระอาจารย์โดยเพิ่นทางภาษาบาลีหรือภาษาพระเพิ่นว่าโภชเนมตัญญูตาโภชเนมตัญญูตาฮู้จักประมาณในการกินโดยฮู้จักประมาณในการบริโภคฮู้จักประมาณในการใช้สอยฮู้จักประมาณในการเว้าจาภาษาคําหมู่เพื่อนฮู้จักประมาณทุกอย่างนี่อยู่ที่การประมาณเบิดถ้าเฮาบ่ฮู้จักประมาณนี่เกินเลยเถิดไปมีปัญหาบ่พระอาจารย์มีปัญหาแน่นอนมีปัญหาคือกันกับเฮาขับรถนี่แม่นถ้าเฮาขับรถไวเกินไปไวเกินไปคือบ่จักประมาณนี่ก็จะเฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอุบัติเหตุได้ยายโดยช้าเกินไป
ก็ยากที่จะถึงเสียนไส้ก็ยากจะทันเวลายากที่จะทันเวลาเพราะฉะนั้นอยู่ไสพระอาจารย์เอาพอประมาณพอประมาณก็คือควมพ่อเหมาะพอสมหน่อยควมพ่อเหมาะพอสมเอาให้พระอาจารย์เนี่ยเสริมอีกว่าการประมาณในการบริโภคหรือว่าอุปโภคนี่ให้พระอาจารย์เสริมติบอีกหน่อยโดยเกี่ยวกับการบริโภคอุปโภคนี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์เฮาถ้าว่าเฮาฮู้จักประมาณในการบริโภคอุปโภคแล้วก็จะเห็นให้ชีวิตของเฮานี่มีอายุยืนยาวหรือว่าอยู่ได้ดนถ้าเฮาบ่ฮู้จักประมาณในการบริโภคอุปโภคแล้วก็จะเห็นให้โลคาพยาธิหยังต่างๆก็จะตามมาเนาะจะเห็นให้เสียเงินเสียคำเสียเวลาเสียอกเสียใจตามมาภายหลังอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหลายสำหรับการฮู้จักประมาณเพราะว่าพยาธิทั้งหลายนี่บางครั้งมันเข้ามาทางปากทางการกินของเฮาโดยเฉพาะกินบ่สะอาดบ่จักเลือกว่าอาหารใดมันเป็นผิดเป็นภัยบ่หรือว่าเป็นผลประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายเนาะอันนี้เฮากินเข้าไปตามใจเฮาอยากในเจตในมีโรคพยาธิตามมาเช่นว่ากินดิบกินแดงบ่หยังต่างๆเนาะก็คือดังที่เฮาเคยได้เห็นเลยว่าเกิดขึ้นในสังคมว่าโรคคาพยาธิมีพยาธิยังแน่เช่นว่าโรคตับโรคไตโรคยังต่างๆรวดแรกแต่มาจากการกินทั้งนั้นการกินดิบกินแดงหรือว่ากินผักกินยาคาเคียงยังทั้งหลายนี่เพราะว่าโรคคาพยาธิคือสมมุตินี่ก็หลายชนิดคือดังที่เฮาเคยเห็นเนาะคือว่าปลูกผักปลูกยาหยังก็เพิ่นก็ใส่ตั้งแต่สารเคมีสินะก็จะเฮ็ดให้เฮาบริโภคเข้าไปแล้วก็ร่างกายของเฮากับเป็นโรคคาพยาธิอายุก็บ่ฮอดหอยแล้วบ่ฮอดบ่สมควรตายก็ตายจังซี่นะอันนั้นเนี่ยเอิ้นว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีบังคับเบิดพระอาจารย์น้อยสภาพแวดล้อมนึงสังคมนึงเว้าเรื่องเศรษฐกิจเดบปัญหาต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างที่มันลักษณะแบบเอิ้นว่าถ้าเฮาอยู่แบบขาดหลักการขาดวิธีการประมาณบ่ฮู้จักประมาณแต่เป็นคนประมาทน้อยบ่ประมาณแต่ประมาทนี่มีปัญหาน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮาต้องผู้จักประมาณตนเองการอยู่ในสังคมการบริโภคการอยู่ในสิ่งแวดล้อมว่าเฮาสิประพฤติตนแบบใดปฏิบัติตนแบบใดบริโภคแบบใดรสนิยมแบบใดให้มันสอดคล้องกับชีวิตของตนเองนั่นแหละเป็นหลักน้อยเช่นว่าการใช้จ่ายเงินค่ํานี่คือกันเฮาก็ต้องรู้จักประมาณในการใช้จ่ายอันใดเฮาควรซื้ออันใดเฮาควรบ่ซื้อมันจําเป็นต่อชีวิตของเฮาในเฮาก็ต้องเลือกแล้วก็ต้องรู้จักประมาณถ้าว่าเฮาบ่ฮู้จักประมาณในการใช้จ่ายโดยเฉพาะก็แม่นเงินค่ำกำแก้วทั้งหลายในถ้าเฮาบ่ฮู้จักประหยัดมัธยัสถ์มันก็จะเฮ็ดให้ครอบครัวของเฮาก็จะขัดขาดเคินๆถ้าเฮาอยากซื้อหยังก็ซื้อตามใจเฮามักบ่มีได้ก็ค้นคว้าแล้วบ่มีได้ก็ทุ่มเทใส่ข้าวขาแรงแกงขันหม้อหรือว่าปัญหาเรื่องโรคคาพยาธิเกิดขึ้นในครอบครัวเฮือนซ่านของเฮาเนาะเช่นว่ามีลูกมีหลานบ่เหลือมีพ่อมีแม่เป็นไข้สิเมื่อเฮาไปซื้อยุกซื้อยามันก็บ่มีเงินก็จะเฮ็ดให้ครอบครัวเฮาลําบากเพราะฉะนั้นเฮาต้องรู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้สอยถ้ารู้จักประมาณแล้วก็จะเฮ็ดให้ครอบครัวเฮือนซ่านเฮาก็จะมีความสุขอันนี้คือเรื่องราวที่นํามาสนทนากันในวันนี้พระอาจารย์โดยมีการรู้จักประมาณ1ประมาณเป็นหยังประมาณในการแสวงหา2รู้จักประมาณในการรับและการให้โดยอันที่3รู้จักประมาณในการอุปโภคและบริโภคอันนี้เอิ้นว่าสําคัญอยู่แล้วพระอาจารย์เรื่องนี้ต้องฮู้จักประมาณถ้าฮู้จักประมาณจะบ่เป็นคนประมาทถ้าเป็นคนประมาทแน่นอนต้องบ่ฮู้จักประมาณโดยอันนี้สรุปสั้นๆให้บรรดาญาติโยมนั้นได้เข้าใจตอนท้ายรายการนี้มาตอบคําถามด้วยพระอาจารย์โดยคําถามที่พ่อเพิ่นได้โทรมาว่าชีวิตนี่บ่สมหวังมีแต่ความผิดหวังอยู่เสมอหรือว่ามีความปรารถนาแต่บ่เคยประสบความสําเร็จโดยมันนี้มันมาจากไสเนี่ยแนวทางของพุทธศาสนานี่จะสวยแนวใดนี่คือคำถามที่เพิ่นถามมาพระอาจารย์คิดว่าการบ่สมหวังนี่มันเกิดมาจากไสแหละบ่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่หวังนี่เกิดมาจากไสพระอาจารย์แล้วเฮาสิมีวิธีทางช่วยเพิ่นแนวใดโดยความจริงแล้วในทางพุทธศาสนาของเฮานี่ก็ถือมีหลายๆวิธีทางเกี่ยวกับเหตุในชีวิตของเฮานี่มีความสําเร็จหรือสมหวังเช่นว่าอินทิบาตีเนาะที่พระพุทธเจ้าของเฮาได้ตรัสไว้นี่1ก็คือสันทะ2วิริยะ3จิตตะ4วิมังสะนี่อันนี้คือความเพียรที่เฮ็ดให้คนเฮาน่ะประสบผลสําเร็จในชีวิตเนาะเฮามีความพอใจแล้วบ่คือคําว่าสันทะนี่กับหน้าที่เวียกงานดังกล่าวเนาะ2วิริยะนี่เฮามีความดุมันขยันเพียรสูงแล้วบ่น่ะ3นี่จิตตะนี่คือเอาใจ
ใส่ต่อหน้าที่เวียกงานน่ะแล้วหรือยังน่ะซีนี่คือวิมังสานี่คือพยายามไต่ต้องว่าเวียกงานที่เฮาเฮ็ดผ่านมานั่นอันใดมันยังขาดตกบกพร่องอันใดมันยังบ่ทันสําเร็จสมบูรณ์นี่เฮาก็ต้องคนคิดมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วก็จะเฮ็ดให้หน้าที่เวียกงานของเฮาก็สําเร็จไปได้ถ้าว่าเฮาปฏิบัติได้ตามหัวข้อธรรมหรือว่าอินทบาท4ที่พระพุทธเจ้าโดยในทางพุทธศาสนาของเฮานี่บัญญัติไว้นี่จะเฮ็ดให้ชีวิตของเฮาก็จะมีความสมหวังอันนี้คือคำตอบจากพระอาจารย์บุญตั้งได้ให้แนวทางพระอาจารย์โดยส่วนเป็นแนวทาง3ข้อสําเร็จในแบบพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้วางแนวทางเอาไว้ว่าอิทธิบาท4คือหลักธรรมที่นําไปสู่ความสําเร็จโดย1ต้องมีสันถะพระอาจารย์ว่าสันถะก็คือความพอใจในอาชีพของเฮาในอาชีพเฮาเฮ็ดอยู่ในเป้าหมายของเฮาอ่ะแหละโดยอันที่2มาต้องมีวิริยะแน่นอนวิริยะคือความภาคเพียรรู้มันขยันเพียรโดยอันที่3มาจิตตาคือความจริงใจตั้งจิตตั้งใจเฮ็ดด้วยความตั้งจิตอย่างตั้งใจโดยเอาใจใส่อย่างแท้จริงว่าซั่นเถาะในอันที่4ก็คือวิมังสาคือฮู้จักพิจารณาไตรตรองถูกหรือผิดดีหรือชั่วโดยสิเฮ็ดแนวใดจึงจะก้าวไปสู่เป้าหมายก้าวไปสู่ความสําเร็จอย่างน้อยต้องมีสันถากรพยานต้องมีวิริยามีจิตตาและก็มีวิมังสาหรือเอาอีกในรูปแบบนึงก็ได้พระอาจารย์โดยที่ขน้อยได้เว้ากับพระอาจารย์ที่สุกแน่พอโอรีแน่ก็คือว่าธรรมะกับการเอาชนะความผิดหวังโดยในแบบภาษาง่ายๆอันที่1ต้องรู้จักตนเองดีโดยว่าเฮานี่มีเป้าหมายอันใดก็คือว่าแนวทางสร้างความสําเร็จแนวทางสร้างชีวิตสู่ความสําเร็จที่เฮาเว้ากัน 2-3 วันผ่านมานี่ฮู้หลักการฮู้เป้าหมายฮู้ตนฮู้คนอื่นฮู้สังคมบ่จังซี่นั่นแหละเอิ้นว่า1ต้องรู้จักตนเองดีโดย2นี่มีวิริยะคือความภาคเพียร3นอกจากมีวิริยะแล้วต้องรู้สถานะทางสังคม4มีรสนิยมที่ถูกต้องหามองการไกลและ6นี่แก้ไขข้อบกพร่องเฮานี่มักแต่ว่าอยากแต่หวังความสําเร็จอยากแต่หวังความสําเร็จแต่บ่เคยแก้ไขข้อบกพร่องเลยบ่เฮานี่มีข้อบกพร่องอันใดโดยบ่ลงมือกระทํานี่ก็ยากบ่ลงมือกระทํานี่ก็ยากโดยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักที่นําไปสู่ความสําเร็จนี่ต้องเรียนรู้ศึกษาให้มันเข้าใจศึกษาตัวเองให้มันดีว่าเฮามีเป้าหมายอันใดเนี่ยนอกจากรู้เป้าหมายตัวเองแล้วลงมือทําเลยพระอาจารย์โดยลงมือทําก็ด้วยความรอบคอบอยู่แหละหรือเอาลักษณะแบบที่เขาโฆษณาประชาสัมพันธ์เม็ดยายา4เม็ดนะพระอาจารย์คือน้อยก็มักที่สุดว่า1ยา4เม็ดเป็นหยังกะพระอาจารย์ก็คือ1ดูมันต้องดูมัน2ซื่อสัตย์3ประหยัดและ4ต้องอดทนโดยหรือเอาอีกอย่างนึงก็ได้ถ้าพอยังบ่ทันได้เข้าใจว่าเอาหัวใจเศรษฐีด้วยดูอากาสะ4ตัวอูกับอาและกะสะวากาสะโดยว่ากษัตริย์มีหยังอุทธานะสมถะคือต้องมีความขยันหมั่นเพียรโดยถ้าอยากจะเป็นเศรษฐีเนี่ยต้องมีความขยันหมั่นเพียรและอันที่2นี่อาราคาสมถะไล่ทรัพย์มาแล้วต้องรู้จักใส่ใจอย่าใส่ใจฟุ่มเฟือยต้องรู้จักรักษาเก็บเมียนต้องรู้จักรักษาเก็บเมียนโดยใส่ในความที่เหมาะสมสมควรแก่ฐานะของตนเองอันนี้สําคัญและอันที่3กัลยาณมิตรตาคือการคบมิตรที่ดีต้องรู้จักคบมิตรที่ดีต้องรู้จักคบมิตรอย่าไปพบเพิ่นขี้เหล้าเมายาสิเอาสิพาซับเฮาหรือว่าพาเฮาบ่ไปถึงจุดมุ่งหมายนั่นแหละเพิ่นขี้เหล้านี่บ่เคยให้หยังดอกมีแต่ให้น้ําเมาแก่เฮาน้อยก็ชวนเฮาไปดื่มหรือไปสังสรรค์กันตลอดเวียกงานของเฮาก็บ่สําเร็จได้และพระอาจารย์แนวทางพุทธศาสนาขอยืนยันด้วยว่าคนขี้เหล้าเมายาเป็นคนพาลน้อยบ่ได้เป็นบัณฑิตเป็นเพื่อนเที่ยมบ่แม่นเพื่อนเท่เพราะฉะนั้นนี่เฮาอย่าเอาสุรายาเมาหรือว่าอย่าเอาคนขี้เหล้าเมายามาเป็นแบบอย่างและเอามาเป็นหมู่เพื่อนเด็ดขาดโดยถ้าเฮานี่ปัจจุบันนี้นี่เฮายังหลงตัวไปสวมห้อยแบบนั้นนี่ก็ลดละเลิกได้กันยังออกจากสิ่งเหล่านั้นซะเพราะว่ามันเป็นของเสื่อมโดยพอพุทธศาสนาเลยเพราะพุทธเจ้านี่บ่ให้กระทําเด็ดขาดและตัวสุดท้ายพระอาจารย์สัมมาสีวิตาเลี้ยงชีวิตชอบเลี้ยงชีวิตชอบนี่ได้ทั้งความสุขได้ทั้งความร่ํารวยโดยถ้าเลี้ยงชีวิตบ่ชอบนี่บางทีนี่ไล่แต่ทรัพย์ภายนอกแต่ทรัพย์ภายในสูญเสียไปเนี่ยชีวิตจะบ่มั่นคงเพราะฉะนั้นอุอากาสะคือ1ต้องรู้จักขยันหมั่นเพียร2นี่ไล่ทรัพย์แล้วต้องรู้จักรักษาใส่ใจบ่ฟุ่มเฟือยอันที่3นี่ต้องรู้จักคบคนที่ดีคบค้าสังคมที่ดีเข้าสังคมที่ดีและอันที่4เนี่ยต้องเลี้ยงชีวิตชอบอันนี้คือแนวทาง3ข้อสําเร็จพระอาจารย์เอาแบบอย่างใดก็ได้แต่ว่าอย่าลืมว่าอย่าลืมลงมือทําเด็ดขาดผลสําเร็จ
อยู่ที่การลงมือทำมาฮอดตอนนี้พระอาจารย์ในเวลานาทีเฮาก็ยับจ่อหมอกันมาเต็มที่ได้ต่อไปอยากให้พระอาจารย์นี่อวยพรให้บรรดาญาติโยมที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นี่ขอนิมนต์พระอาจารย์โดยในท้ายที่สุดแห่งการสนทนาธรรมในรายการสติมาปัญญาเกิดในมื้อนี้ก็พวกอาตมาภาพทั้งสองก็ขออำนวยอวยพรให้แด่บรรดาองค์ตนญาติโยมทั้งหลายทีมมาฟังรายการธรรมะก็ดีเนาะก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญผู้ที่มีความทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ผู้ที่มีภัยก็ขอให้พ้นจากภัยผู้ใดมีความโศกเศร้าเสียใจก็ขอจงอย่ามีความโศกเศร้าเสียใจและก็ขอให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานให้สุขสมหวังมุดทุกท่านทุกคนแด่ก็ขอเทินเจริญพรอะหังสุขิโตโหมิขอให้ผู้ข้าจงมีแต่ความสุขอะหังนิทุกโขโหมิขอให้ผู้ข้าจงปราศจากความทุกข์อะหังอะเวโรโหมิขอให้ผู้ข้าจงปราศจากเวรต่อผู้อื่นอะหังอภัญญาปัสโสโหมิขอให้ผู้ข้าจงปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งสิ้นอะหังอะนิโคโหมิขอให้ผู้ข้าจงปราศจากความลำบากกายความลำบากใจสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ผู้ข้าจงมีสติสัมปสัญญาอยู่ทุกเมื่อเพื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นด้วยเทอญสัพเพสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนตุจงอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัญญาปัสสาหนตุจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุจงพากันอยู่เป็นสุขเป็นสุขอย่ามีความทุกข์เถิดสุขีอัตตานังปริหารันตุจงพากันรักษาตนของตนให้เป็นสุขเถิด